สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับมิสเตอร์ซักฮอตเฮดนะครับอยู่กับเกม Ragnarok M Eternal Reverb นะครับหรือว่า Ragnarok Mobile นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเซิร์ฟนะครับก็ได้ทำการเปิดโพสต์เบต้าให้เราได้เล่นกันนะครับซึ่งก็มีผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเล่นมากมายผมก็เป็นผู้เล่นใหม่ๆ1คนนะครับที่เข้ามาเล่นแล้วก็งงกับระบบมากมายนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าการหาข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะผมเวลาหาข้อมูลใน YouTube เนี่ยส่วนมากจะมาเป็นคลิปยาวๆชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งบางคนก็ไม่อาจจะอยากดูหรือว่าบางคนเนี่ยก็หาคลิปข้อมูลไม่เจอครับดังนั้นครับผมก็จะทำขึ้นมาเองครับเพื่อบอกสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากที่เข้ามาเล่นนะครับแต่ว่าการหาข้อมูลนั้นเป็นเรื่องยากผมก็จะมาย่อยเคี้ยวแล้วก็ป้อนให้ทุกท่านเลยโดยที่วันนี้นะครับผมจะเข้ามาพูดถึงระบบสตามินาของเกมนี้นะครับซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากซึ่งระบบสตามิน่าของเกมนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสตามิน่าดูตรงไหนเป็นคำถามแรกที่ผมผุดขึ้นมาตอนแรกๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสตามิน่าดูตรงไหนและดูยังไงนะครับอันดับแรกนะครับสตามิน่านะครับเรากดที่มุมด้านขวาปุ่มเพิ่มเติมนะครับจะขึ้นเมนูขึ้นมาใช่ไหมแล้วกดที่ตั้งค่าเลยครับสตามิน่าจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมที่เขาเขียนว่าระยะเวลาต่อสู้ของวันนี้นะครับซึ่งมันดูยังไงล่ะเอ้าเดี๋ยวผมจะบอกนะครับด้านซ้ายนะครับคือสตามิน่าที่เราใช้ไปวันนี้ซึ่งวันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยส่วนด้านขวาเนี่ยคือสตามิน่าที่เราเหลืออยู่นะครับซึ่งทำไมของผมเป็น800ผมจะมาบอกอย่างนี้ครับคือระบบสตามิน่าของเกมเนี้ยคือสตามิน่าเนี่ยจะให้มา300นาทีต่อ1วันซึ่งถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยมันสามารถทบไปวันต่อวันได้เช่นสมมติวันนี้ผมใช้ไม่หมดมาพรุ่งนี้เขาก็จะให้อีก300นะครับเป็น600ซึ่งเราสามารถเก็บสะสมสตามิน่าได้ทั้งหมดเนี่ย900บาทต่อการสะสมนะครับซึ่งถ้าเราสะสมถึง900นาทีเนี่ยมันจะไม่สะสมเพิ่มได้แล้วแล้วก็มีจะมีคำถามว่าพี่ถ้าสมมติว่าเราเล่นจนสตามิน่าเราหมดแล้วเนี่ยเรายังจะเล่นต่อได้ไหมคำตอบคือได้ครับคุณเห็นเลขตรงสีเขียวนี่ไหมครับด้านสตามิน่าที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยถ้าเลขเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือเราจะได้รับ EXP กับดรอปเรทจากมอนสเตอร์ 100% เต็มเลยก็คือเราสามารถเล่นได้ปกตินั่นแหละแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้จนหมดแล้วจนเลขขึ้นด้านซ้ายเนี่ยเราขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับมันก็คือมันจะถูกลดลงมาครับก็คือเราจะได้ EXP แล้วก็อัตราการดรอปเรทจากมอนสเตอร์เนี่ยลดลงครึ่งนึงนะครับเหลือแค่ 50% นะครับซึ่งถ้าเราเล่นไปต่อนะครับยังฝืนเล่นไปต่อเรื่อยๆนะครับจนเลขสตามิน่าของเราเนี่ยเป็นสีแดงเลขสีแดงเนี่ยจะเข้าขั้นวิกฤตครับก็คือ EXP ที่เราได้จากมอนสเตอร์เนี่ยจะน้อยมากแล้วก็ดรอปเรทเทียบเท่าจะกลายเป็น0เลยนะครับและคนอื่นก็ถามว่าอ้าวพี่แล้วถ้าเราใช้สตามิน่าหมดเนี่ยเราสามารถไปทำอย่างอื่นต่อได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้ครับมันจะมีเควสบางเควสนะครับที่เราสามารถทำได้โดยที่ไม่อ้างอิงถึงสตามิน่านะครับก็คือเควสรอยแยกนะครับเควสไบโอแลบหรือการเข้ารอยชั้นแล้วก็การล่าบอลครับพวกนี้นะครับจะไม่มีผลกับสตามิน่าเลยนะครับแล้วก็เราก็มาดูเงื่อนไขการใช้สตามิน่ากันบ้างนะครับสตามิน่าเนี่ยเวลาเนี่ยมันจะไม่นับนะครับมันจะนับก็ต่อเมื่อเราทำการโจมตีแล้วเท่านั้นนะครับอันดับ2นะครับถ้าเราอยู่ในปาร์ตี้นะครับถ้าเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยแต่ถ้าเราได้รับ EXP จากที่เพื่อนตีเนี่ยเราก็จะเสียสตามิน่าเช่นกันนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีคำถามต่อมาว่าพี่แล้วถ้าผมทำเควสรอยแยกทำไบโอแลบแล้วก็ใช้สตามิน่าจนเป็นสีแดงแล้วต่อวันหนึ่งสามารถทำอะไรต่อได้บ้างคำตอบก็คือเราสามารถไปฟังเพลงได้ครับการฟังเพลงคืออะไรล่ะการฟังเพลงนะครับก็คือการเนี่ยที่เราจะไปฟังเพลงมันจะอยู่ตรงล่างคอนับเห็นนี่ไหมสัญลักษณ์ก็จะเดินไปเลยครับการฟังเพลงเนี่ยจะให้สตามิน่าเราฟรีๆเนี่ยทั้งหมด60นาทีต่อวันซึ่งในเซิร์ฟ1เนี่ยก็จะมีคนมาเปิดแผ่นซีดีให้เราฟังอยู่แล้วซึ่งการเปิดเราจะต้องใช้ซีดี1แผ่นนะครับในการเปิดสตามิน่านะครับซึ่งแผ่นเพลงครั้งนึงเนี่ยเราจะต้องยืนฟัง60นาทีแล้วเราก็จะได้สตามิน่าเพิ่มอีก60นาทีต่อวันนะครับและสตามิน่าที่เราได้มาจะเป็นสีเขียวเสมอครับต่อให้เราเล่นจนสีแดงแล้วเราได้เพิ่มมานะครับก็จะเป็นสีเขียวครับโดยสตามิน่านะครับถ้าเราได้เนี่ยมันจะขึ้นแถบด้านล่างของเรานะครับว่าเราจะได้ฟังเพลงเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าการฟังเพลงเนี่ยข้อเสียของมันก็คือถ้าเราไปยืนฟังแล้วใช่ไหมครับก็คือเราอ่ะจะไม่สามารถเก็บสะสมได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติเราฟังเพลงเราได้60นาทีมาฟรีแล้วเนี่ยซึ่งเราใช้ไม่หมดเราใช้ไป30นาทีแต่ดันมีธุระก่อนพอมาวันต่อไปมันจะรีทิ้งเลยครับมันจะไม่เหมือนสตามิน่าปกติที่สามารถนำมาเก็บได้นะครับก็คือใช้ไม่หมดก็จะหายไปเลยดังนั้นถ้าจะฟังเพลงแล้วก็ต้องใช้ให้หมดนะครับซึ่งถ้ามีใครฟังอยู่เราก็สามารถไปยืนฟังรวมกับคนอื่นเขาได้นะครับทุกคนจะได้รับสตามิน่าเท่ากันหมดโอเคนะครับหลังจากที่ฟังกันแล้วทุกคนเข้าใจกันไหมหลักๆก็คือได้วันละ300นั่นเอง
แล้วก็บวกฟังเพลงก็จะได้วันละ360ซึ่งสามารถเก็บสะสมได้จนถึง900นาทีโดยที่ไม่เกี่ยวกับการฟังเพลงสีเขียวได้100สีเหลืองได้ครึ่งนึงสีแดงแทบจะไม่ได้เลยแล้วก็เควสรอยแยกไบโอแล็บรอยชั้นล่าบอสจะไม่มีผลกับสตามิน่าก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมในแร็กนาร็อกโมบายกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสตามิน่านะครับถ้าใครสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยผมจะทำการหาข้อมูลแล้วเอามาทำคลิปให้พวกท่านชมกันอย่างเจาะลึกกันแน่นอนและคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำเกี่ยวกับการเปย์นะครับว่าวันนึงเนี่ยเราต้องเปย์อะไรเท่าไหร่เดือนนึงเราต้องเสียเงินเท่าไหร่แล้วพวกเควสรอยแยกไบโอแล็บเดี๋ยวผมจะมาทำเพิ่มเติมครับถ้าใครอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์และ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย